ครับเป็นผมหนุ่มน้ำมนต์คนประคนชัยน้ำใจงามนามไพโรจน์เชื่อมดร.ชาลอนะฮะกลับมาของการมาคุยเรื่องของกฎหมายภายในกฎหมายระหว่างประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและก็ปัญหาความขัดแย้งสถานการณ์การเมืองทั้งหลายเช่นเดิมนะร่วมดูเนทช่องดร.ชาด้วยกันไม่ขดข้ามโฆษณาจนเลยเกินไปนะฮะก็สละเวลาดูสัก 15-20 วินาทีกับการดูฟรีเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยปากหวานจริงๆนะวันนี้โกนหนวดโกนเข้ามาแล้วปากหวานเลยขอบคุณยังผู้สนับสนุนการนะครับน้ำส้มคั้นแท้ใหม่สะอาดทุกวันนะครับตราภูเรือนะครับสามารถสั่งจองได้นะครับตลอด24ชั่วโมงขอบคุณไปยังผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรแปรรูปนะครับร้อยดร.ชานะครับพบแน่นอนนะฮะอีก2เดือนมะขามแปรรูปมะขามเชื่ออิ่มนะครับรสชาติเช่นเดิมนะมีจำหน่ายทั่วไปสั่งจองได้นะอินบ็อกซ์มาจะส่งให้ท่านอย่างแน่นอนนะครับไปที่ประเทศจีนหลังจากวิกฤตโควิดทำให้ปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันหลังจากจีนที่ได้ประกาศชัยชนะในการที่ควบคุมและก็เอาชนะโควิดในทีมได้นะครับแต่ก็ธรรมชาติก็ได้มาทดสอบความเป็นผู้นำความสามารถการบริหารจัดการของPresident Xi Jinping หรือผู้นำสีกรณีเรื่องของอุทกภัยมีประเด็นที่น่าสนใจตรงที่ว่าหลังจากที่โควิดผ่านไปนะสีจินผิงต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่จากเรื่องของน้ำท่วมฝนที่ตกหนักผิดปกติได้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงกับทางด้านของตอนกลางและตะวันออกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนมีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนและส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวหลังจากมีการระบาดจากโควิด-19ส่งผลต่อกระทบผลกระทบต่อเศรษฐกิจมวลรวมเช่นเดียวกันบทความนี้นะครับมาจากทางด้านของนิวยอร์กไทม์นะบางคนบอกเอาข่าวนิวยอร์กไทม์เอาคุยได้ยังไงเป็นบริบทต่อประเทศจีนนะฮะอาจจะวิพากษ์วิจารณ์จีนที่เลยเถิดก็ได้ว่ากันก่อนดูสิว่าเขามีอะไรมานำเสนอบ้างจากข้อมูลระบุว่าน้ำท่วมใหญ่ในแม่น้ำแยงซีพุ่งขีดสูงสุดอีกครั้งในสัปดาห์นี้นะฮะในสัปดาห์ที่ผ่านมาในมณฑลเสฉวนและมณฑลที่แผ่กิ่งก้านสาขาอย่างจงซิ่งขณะที่เขื่อน3ผาซึ่งอยู่ห่างออกจากเมืองไปถึง280ไมล์ขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่มีการกักน้ำในปี2546เหตุการณ์น้ำท่วมปีนี้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นในฐานะภัยธรรมชาติเพียงอย่างเดียวหรือเพียงครั้งเดียวโดยการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมากนะครับเป็นการสูญเสียที่แบบใหญ่หลวงครั้งยิ่งใหญ่นะครับมีทรัพย์สินชีวิตนะได้รับความเสียหายบาดเจ็บล้มตายนะครับทรัพย์สินได้รับความเสียหายจำนวนมากแต่เป็นความบกพร่องหรือความเสียหายที่สะสมมานะครับเริ่มสะสมนะครับจากฝนตกครั้งแล้วครั้งเล่าและครั้งที่3ก็หนักที่สุดเนี่ยฮะทำให้นะครับแม็กสิงสาราสัตว์ผลผลิตทางการเกษตรนะและก็ชีวิตต้องสูญเสียอย่างมากมายนะครับสร้างความระทมทุกข์ไปทั้งประเทศจีนนะครับและก็ความพยายามที่จะมีการแก้ไขปัญหาบรรเทาทุกข์ของรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนเช่นเดียวกันพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับได้ออกมากล่าวว่าประเทศจีนได้ต่อสู้กับภัยธรรมชาติมาหลายพันปีและได้รับประสบการณ์อันล้ำค่า
ซึ่งสีจิ้นผิงเองนะครับซึ่งเป็นผู้นำของประเทศจีนก็กล่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าเนี่ยจีนเองนะได้ต่อสู้กับเรื่องของภัยธรรมชาติเนี่ยมาหลายพันปีมาแล้วและก็มีประสบการณ์ในการที่จะแก้ไขปัญหาเนี่ยมาตลอดเช่นเดียวกันแต่คราวนี้กรณีเรื่องของอุทกภัยปีนี้นะครับสีบอกว่าหนักหนาสาหัสที่เมืองอันฮุยซึ่งเป็นจังหวัดที่ถูกน้ำท่วมอีกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ท้ายน้ำจากเขื่อนสามผานะจึงจะต้องมีการส่งกำลังนะครับเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาอย่างทันเร่งด่วนเช่นเดียวกันสีจิ้นผิงได้เรียกร้องนะครับถึงประชาชนชาวพลเมืองชาวจีนและก็เจ้าหน้าที่ว่ารัฐบาลพยายามที่จะบรรเทาสถานภัยนะครับพร้อมกับระบุว่าการทดสอบความเป็นผู้นำและระบบการบังคับบัญชาของกองทัพในภาคปฏิบัติเขาได้พบกับญาติผู้เสียชีวิตทั้ง3คนในขณะที่มีการต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยและเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับเขาก็ได้กล่าวกับเจ้าหน้าที่ของกองทัพปลดแอกราษฎรและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีการเข้ามามีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือกับราษฎรที่ได้รับความเสียหายว่านี่คือบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ของการเป็นผู้นำของสีจิ้นผิงในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของอุทกภัยครั้งนี้ให้ลุล่วงไปด้วยดีการปรากฏตัวต่อสาธารณะในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยครั้งนี้สีจิ้นผิงและก็นายหลี่เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนตอกย้ำว่าความรุนแรงจากวิกฤตของอุทกภัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอีกครั้งที่จะต้องมีการดิ้นรนเพื่อฟื้นตัวหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดของโควิดในทีแล้วนะครับยังไม่สั่งซาก็เจอปัญหากับน้ำท่วมหนักอีกเช่นเดียวกันดังนั้นแน่นอนนะครับการบริหารจัดการการแก้ไขการเยียวยาเนี่ยย่อมต้องเข้าถึงทันควันและช่วยเหลือเพื่อเป็นการเยียวยาทั้งทรัพย์สินชีวิตจิตใจและความเป็นอยู่ของพลเมืองชาวจีนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนายหลี่ไปเยือนเมืองฉงซิงที่ซึ่งแม่น้ำแยงซีทะลักเข้ามาท่วมธนาคารเนี่ยเป็นครั้งที่5ในปีนี้และในแบบวันพฤหัสนะครับได้ทำสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์เมื่อปี2524นะครับว่าน้ำขึ้นน้ำสงสัยมีการนำเงินไปฝากธนาคารหรือเปล่านะนะนายลีก็ได้ไปเยี่ยมเยือนแล้วพร้อมกับไปบูรณะนะครับสร้างกำลังใจให้กับทางด้านของประชาชนให้มั่นใจว่ายังไงยังไงรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็จะต้องทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อเข้าไปช่วยเหลือแม้จะมีเรื่องของการตั้งข้อสังเกตว่าเอรัฐบาลทำอะไรอยู่ปัญหาดังกล่าวนั้นมันหนักหนาสาหัสแต่ว่าด้วยแผ่นดินจีนที่ยิ่งใหญ่สีจิ้นผิงไม่สามารถที่จะเข้าไปทุกพื้นที่ของน้ำท่วมได้ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการใช้กำลังพลทหารของตำรวจนั้นเข้าไปแก้ไขปัญหาในลีนะครับก็ไปเยือนนะครับเชื่อว่าประชาชนชาวจีนก็มีการตั้งคำถามถึงรัฐบาลปักกิ่งกรณีเรื่องของการบริหารจัดการจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องจริงหรือไม่นี่แหละครับประเด็นที่คำถามที่ยิงมาเต็มๆเลยบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้นะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องของธรรมชาติอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของภัยพิบัติจากน้ำมือของมนุษย์โดยเฉพาะการสร้างเขื่อนนะสามผาที่มีการกักเก็บน้ำและก็เขื่อนที่มีจำนวนมากมายเป็นช่วงนะครับทำให้น้ำนั้นไม่สามารถที่จะไหลได้ตามธรรมชาติดังนั้นคำถามที่เกิดขึ้นจากประเทศปลายน้ำนะต้นน้ำกรณีเรื่องของการถูกกักน้ำและน้ำก็ต้องท่วมขังจึงทำให้เกิดการค่อนข้างที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าน้ำท่วมคราวนี้มันไม่ได้เกิดจากน้ำมือของธรรมชาติอย่างเดียวแต่มันเกิดจากเรื่องของการบริหารจัดการและก็การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติรวมไปถึงการกำกับดูแลและก็การสร้างเขื่อน
ที่มากเกินไปหรือเปล่านี่นะคุณครับก็มีการพยายามที่จะหาข้อมูลว่าเอ๊ะทำไมประเด็นนี้มันมีประเด็นที่จะต้องมาตามติดตามใจกันอย่างไรนะเพราะว่าประชาชนเองก็เริ่มที่จะตระหนักว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่แล้วถ้ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติเนี่ยน้ำมันจะไหลผ่านไปแต่มันเจอเขื่อนพับมันถูกกักน้ำไว้พอถูกกักน้ำไปปั๊บน้ำไม่ได้ระบายไม่เป็นธรรมชาติเพราะถูกเขื่อนสามผากั้นอยู่ทำให้ปัญหาของน้ำท่วมนั้นเหมือนถึงในวิกฤตกว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2524ปีนี้ถือเป็นปีที่หนักที่สุดเช่นเดียวกันและนอกจากนี้นะทางด้านของสื่อนะครับสื่อก็มีการไปสัมภาษณ์ทางแพลตฟอร์มนะครับทางวิดีโอของประชาชนในเมืองจงซิ่งรายหนึ่งนะครับได้ให้มาตั้งข้อสังเกตนะครับเรื่องของน้ำท่วมครั้งนี้เขาบอกว่าการสูญเสียครั้งนี้เป็นครั้งที่ใหญ่และเกิดขึ้นกับหลายธุรกิจหลังจากที่มีการต่อสู้เรื่องของโรคระบาดโควิด-19นะครับในช่วงของครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลังก็มาเจอเรื่องของปัญหาน้ำท่วมดังนั้นความสูญเสียทางเศรษฐกิจนะครับที่มีมูลค่าอย่างน้อยเนี่ยประมาณ 26,000 ล้านดอลลาร์ก่อนสัปดาห์หน้านี้นะยิ่งทำให้สภาพปัญหาความยังไงวิกฤตนะครับเรื่องของปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยหนักเช่นเดียวกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ปักกิ่งนะครับนายโจสุเวินซึ่งเป็นเลขาธิการสำนักงานใหญ่ควบคุมน้ำท่วมของจีนนะครับก็มีการกล่าวถึงรายงานเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบว่าอย่างน้อยประชาชนประมาณ63ล้านคนนะครับที่ได้รับผลกระทบอย่างแสนสาหัสและบ้านเรือนจำนวน 54,000 หลังถูกทำลายและมีผู้เสียชีวิตเนี่ยพร้อมกับสูญหายเนี่ยอย่างน้อยนะฮะ219คนเช่นเดียวกันนะฮะก็เป็นประเด็นที่หนักค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสเช่นเดียวกันและนอกจากนี้ในมณฑลเสฉวนนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็เกิดเหตุดินถล่มจากฝนตกหนักแล้วก็ฆ่าชีวิตผู้คนอย่างน้อย6คนในหมู่บ้านใกล้เมืองยาอันซึ่งเป็นภูมิภาคเดียวกับกรณีเรื่องของบุคคลที่สูญหายฝนตกหนักเป็นเรื่องปกติในทางภาคใต้ของจีนในช่วงฤดูร้อนแต่ปีนี้ลดลงหนักและยาวนานกว่าปกติทำให้พืชผลและชุมชนทั้งหมดนะครับในช่วงของ2เดือนที่ผ่านมาได้รับความเสียหายจากเรื่องของน้ำท่วมนะครับและไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่นายสีจะประกาศรณรงค์เรื่องของการต่อต้านขยะอาหารซึ่งในฉากหลังจากที่เหตุการณ์น้ำท่วมแม้ว่าจะรณรงค์เรื่องของการต่อต้านการบริโภคอาหารของชาวจีนมากไปแต่ทางด้านของเกษตรกรบอกว่าก็ไม่มีพืชผลทางการเกษตรที่จะไปส่งให้ทางด้านของพลเมืองเพื่อเลี้ยงพลเมืองชาวจีนเพราะผลกระทบนะฮะเรื่องของอาหารจะเกิดขึ้นกับประเทศจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกันนะฮะและเจ้าอย่างนี้นะครับก็ยังมีข้อมูลที่น่าคิดเช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่ปี2537เนี่ยก็เคยมีฝนตกหนักแล้วก็มีการโต้เถียงกันนะครับในเรื่องของการสร้างเขื่อนสามผาซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่นะครับบังคับให้มีการย้ายที่อยู่อาศัยของผู้คนจำนวนมากกว่า1ล้านคนน้ำท่วมทั้งชุมชนและสร้างความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อมโดยรอบปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำของเขื่อนสูงสุดถึง75ล้านลิตรต่อวินาทีทำลายสถิติ61ล้านลิตรเมื่อเดือนที่แล้วและคำแถลงของกระทรวงทรัพยากรน้ำว่าเจ้าหน้าที่อาจจะมีการรายงานว่านะครับเขื่อนไม่มีอันตรายแต่เมื่อระดับน้ำเนี่ยนะฮะมันเข้าใกล้ความจุสูงสุดแล้วทำให้ประชาชนที่อยู่ระดับล่างของเขื่อนสามผานั้นค่อนข้างที่จะนอนแบบไม่หลับค่อนข้างที่จะหวาดผวาเช่นเดียวกันนะครับนับตั้งแต่น้ำท่วม
นะครับเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนเจ้าหน้าที่ได้ให้ความมั่นใจหลายครั้งว่าเขื่อนสามารถที่จะทนต่อมวลน้ำมหาศาลเรียกว่าน้ำท่วมครั้งหนึ่งในศตวรรษซึ่งก็มีการรายงานเพิ่มเติมว่าเขื่อนป้องกันน้ำท่วมที่เลวร้ายมากกว่าที่เคยผ่านมาคือแม่น้ำแยงซีเนี่ยนะเคยมีเรื่องของแม่น้ำเหลืองวิปโยคนะครับน้ำท่วมที่หนักหนาสาหัสมาพอสร้างเขื่อนมาก็หวังว่าเขื่อนเนี้ยมันจะช่วยในการที่จะรับน้ำเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมแต่ทีนี้ปรากฏว่าเมื่อเมืองปลายน้ำอย่างอู่ฮั่นซึ่งเป็นเมืองที่เป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดของโควิด-19 เนี่ยยังเต็มไปด้วยน้ำคือปลายน้ำเมืองปลายเนี่ยนะครับปลายน้ำน่ะน้ำยังท่วมอยู่แล้วจะระบายน้ำลงไม่ได้ยังไงเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าคิดเช่นเดียวกันนะดังนั้นกรณีเรื่องของการไหลสู่นะครับกรณีเรื่องเขื่อนสามผานะครับก็ถึงแม้ว่าจะมีการคลายตัวลงไปบ้างเพราะระดับน้ำที่มีการได้ระบายอย่างเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงและก็สามารถที่จะควบคุมน้ำท่วมบริเวณตอนกลางของและตอนล่างของแม่น้ำแยงซีไปได้บ้างแล้วก็ตามแต่สำนักข่าวซินหัวก็ยังบอกว่ายังไม่น่าไว้วางใจเพราะจะมีเรื่องของพายุจะเข้ากระหน่ำที่ประเทศจีนอีกระลอกเช่นเดียวกันและนอกจากนี้นะครับแม่น้ำหวงโหอื่นๆนะครับที่เป็นสาขาของประเทศจีนก็ประสบปัญหากับน้ำท่วมมากเช่นเดียวกันกระทรวงทรัพยากรน้ำจึงได้แถลงการว่ากรณีเรื่องของมณฑลซานฉีซานซีนะครับก็อาจจะกระทบเรื่องของน้ำท่วมขังก่อนเพราะว่ามันระบายไม่ทันระบายมาก็เจอน้ำมีแต่น้ำจะปล่อยไปที่ไหนก็มีแต่น้ำก็ทำให้เกิดผลกระทบว่าแม่น้ำลำสาขามากกว่า700แห่งนั้นก็มีแต่น้ำท่วมเต็มไปหมดแล้วจะทำให้เขื่อนเก่าแก่นะครับที่มีการสร้างเนี่ยเป็นเวลานานนั้นก็จะรับน้ำไม่ไหวพอรับน้ำไม่ไหวผลที่ตามมาก็คือว่าอาจจะเกิดเรื่องของการถล่มหรือเขื่อนพังก็ได้พอเขื่อนพังแล้วน้ำก็จะไหลทะลักมาที่เขื่อนสามผาปรากฏว่าถ้ามีไหลมาจริงๆแล้วผลที่ตามมาคือถ้าเขื่อนสามผารับน้ำไม่ไหวจริงๆแล้วอะไรจะเกิดขึ้นตรงนี้เองครับประชาชนที่อยู่ด้านล่างของเขื่อนเองก็เกิดมีการตระหนกและได้แจ้งให้ทางด้านของรัฐบาลจีนสร้างความมั่นใจว่าจะไม่เกิดเรื่องของเขื่อนแตกและข้อที่สำคัญก็คือว่าจากภาพที่มวลชนเสียฉวนนะครับกรณีเรื่องของพระพุทธรูปใหญ่เลอซานที่ตั้งประติมากรรมอยู่ที่ตั้งอยู่นะครับซึ่งมีอายุกว่าประมาณ 1,200 ปีนะครับปรากฏว่าน้ำท่วมถึงขาแล้วเนี่ยตอนนี้ยิ่งทำให้ทางด้านของหลายคนนะครับเริ่มที่จะตื่นตระหนกว่าตกลงแล้วนะจะมีการรับมือกับน้ำท่วมขังน้ำท่วมครั้งใหญ่ได้หรือไม่เพราะมันน่ากลัวเกินไปเพราะน้ำที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับประจวบกับเรื่องของน้ำฝนและก็พายุที่จะพัดเข้ากับประเทศจีนทำให้ถึงกับต้องมีการระบายน้ำอย่างเร่งด่วนนะครับดังนั้นก็ต้องติดตามดูนะครับว่าปัญหาของการรับมืออุทกภัยครั้งนี้ของประเทศจีนนั้นจะลุล่วงแก้ไขบริหารจัดการได้ดีหรือไม่อย่างไรให้กำลังใจนะครับอย่างน้อยเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่มันนะเจอที่ไหนก็ให้กำลังใจนะครับประเทศไทยก็ยังเจอน้ำท่วมอยู่นะฮะทางภาคเหนือนะอีเหนือก็ยังมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมอยู่นะครับก็ให้กำลังใจว่าคงจะบริหารจัดการกันร่วมๆเช่นเดียวกันโอเคนะครับวันนี้ก็พอสมควรเก็บเวลานะครับเช่นเดิมนะครับร่วมดูเนทช่องดร.ชาด้วยการไม่กดข้ามโฆษณาจนเร็วเกินไปขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนในการนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มคั้นไมโซสะอาดส่งตรงถึงมือท่านนะครับรับออเดอร์ก่อน18นาฬิกาของทุกวันน้ำส้มคั้นภูเรือขอบคุณไปยังไร่ดร.ชา
กษตรแปรรูปนะครับโดยนำมะขามนะครับมาแปรรูปนะครับเป็นมะขามใช่อีกมะขามหวานแล้วก็อื่นๆนะครับเริ่มสั่งจองหรือออเดอร์ได้นะครับมาที่เพจของดร.ชาลอได้นะครับหรือไร่ดร.ชาวันนี้กระผมไม่ดมหน้ามนคนประคนชัยน้ำใจงามนามไพเราะเชิญมาดร.ชาขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนเอาสิครับกับโชคชะตา